สวัสดีโจทวีชาแนลครับผมอยู่ที่เวียงจันทน์นะฮะตรงนี้ด้านนู้นจะเป็นสถานีบกสนะครับที่จะไปคุณหมิงไปหลวงพระบางได้นะฮะนี่ครับก็มาเจอน้องเขาขายปลานะฮะมีปลาอะไรบ้างครับปลาเข็งปลาเข็งอันนี้ปลาเข็งอันนี้บอกนี่ปลาเข็งนี่ปลาเข็งนี่ปลาอะไรครับปลาโลดอันนี้ปลาขาวปลาโลดปลาเข็งปลากระดีปลากระดีอันนี้หอยเนาะอันนี้คือหอยนะครับนี่หอยปลาปลากระเดินอ๋อขายดีไหมลูกขายดีไหมครับลูกปลาเปียงวันนี้ลูกปลาเปียงบอกขายดีไหมลูกขายดีไหมขายดีไหมขายบ่ดีสิโอ้แล้วแม่ไปไหนนี่นะอ๋อครับโอเคเดี๋ยวน้าไปดูทางด้านนู้นก่อนนะครับแล้วเราก็มาเจอโอ้กบนะฮะเขาขายเป็นมัดนะครับแล้วก็มีเกียด28บาทนะฮะ 7,000 กีบ 8,000 กีบเกียดนะฮะก็มีปลาเข็งปลาหมอปลาตะเพียนนะฮะนี่ครับปลาเข็งย่างปลาหมอย่างนะอันนี้กินกับข้าวเหนียวได้อร่อยนะครับโอ้นี่ผมเจอนี่เขียดนะครับเขียดโม่นะครับเขียดอีโม่นี่ครับได้นะครับไอ้ที่เขาย่างตรงนี้ครับตรงโน้นนะครับอันนี้เขียนหม้ออันนี้เป็นธรรมชาติเลยเลี้ยงครับเขาเลี้ยงเหรอเพราะเป็นธรรมชาติโอ้มีปลาดุกด้วยมีปลาดุกปลาดุกนานะฮะแล้วก็มีปลาเข็งหรือปลาหมอปลาไหลอุ้ยนี่กบตัวใหญ่มากโล 6,000 เอาโลนึงกบหน้าประมาณ 60,000 เนาะอุ้ยได้ยินเสียงอะไรร้องตรงนั้นเสียงกบหรือเขียดโอ้โหเพียบเลยครับนี่ปลาหมอเอ้ยปลาปลาคอปลาช่อนนี่ปลาปลาดุกปลาดุกผมได้ยินเสียงกบหรือเขียดอะไรไม่รู้โอ้โลละ80เอาเขียดขาคำมันร้องป่ะโอเคครับมันโค้งแล้วก็เอาหาที่พันได้บ่อ๋อ35,000นี่มันร้องตัวนี้โอ้ยังมีอึ่งนะประเทศไทยสูญพันธุ์ไปแล้วครับอึ่งอ่างนะนี่ผมมาเห็นที่เนี่ยเอาจริงฝั่งไทยสูญพันธุ์ไปแล้วไม่มีนี่ถูกต้องนะทางอีสานบ่มีนี่ครับผมมาเจออึ่งอ่างนะฮะแล้วก็มีปูโอ้ยตัวใหญ่ๆนี่ปูเรียบเลยข้างนอกผู้ดีคือไงลูกจะตั้งกล้องกันเลยเขียขาคำเขากินยังไงตัวนั้นไปเห็ดมุกไปเห็ดใบโตนะอ๋อไปหมกใส่ใบตองเขาวางงั้นนะครับคำห่อหมกอันนี้อึ่งเผาหรืออึ่งย่าง
ข้าวหรือยังพวกกูปิ้งแม่งแซ่บดีวะเอ้าไอ้ลูกกินกบแม่งยุงยา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 งนะครับเอาที่ฝั่งขุนพันไปแล้วฝั่งไทยไม่มีเลยนี่มาเจอฝั่งลาวนี่ครับนี่เลยเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับนี่กินดิบได้ป่ะเนี่ยมันจะพองตัวมันพองตัวโอ้มันพองตัวเออมันพองตัวพอจับมันจะเป่าเป็นนี้จ้ะโอ้ยหนีแล้วเออมันพองตัวก็ทุกคนกำลังย่างใหญ่เลยเขาขายตรงนี้กันประจำป่ะขายทุกวันเลยขายกันทุกวันนะครับตรงนี้นะครับตัวบกสบกสป่ะตรงนี้คิ้วรถสายเหนือสายเหนือไปเวียงจันทน์หัวบางเข้าแล้วก็กรุงเทพคุณหมิงไปนี่วะมีคุณหมิงขึ้นตรงนี้เลยนะครับโอ้นี่ครับผมเจอนี่ฮะสวยมากเลยเป็นตับ20 บาทนะ20 บาทกี่กีบนะกี่กีบครับ 5,000 กีบ 5,420 ก็คือ20บาทนะครับปูนานะฮะปูนาอันนี้ใส่ส้มตำได้ป่ะใส่ส้มตำได้นะฮะแล้วคนลาวเขาไปทำอะไรกินเนี่ยเอาไปเห็ดแจ่วตำน้ำพริกป่ะไปทำแจ่วน้ำพริกนะใส่ต้มซ้ำเอาไปดองส้มตำได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับอันนี้คือตัวเมียป่ะอันนี้ตัวแม่อ๋อนี่ตัวแม่คือตัวนี้อ๋อตัวแม่อันนี้ตัวผู้นี่ตัวแม่นะอ๋อตัวแม่ตัวนี้อันนี้ตัวผัวตัวเมียเดียวใหญ่ๆปูนาอันนี้เขาเลี้ยงเอาหรือว่าเป็นตามธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติอ๋อไปเก็บมาจากนาฝนตกก็เก็บมาจากนาฝนตกหนองน้ำนะฮะมันจะมากับเวลาฝนตกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้หนีบได้นะเนี่ยอันนี้หนีบได้นี่ครับหนีบได้มันหนีบได้นะครับต้องระวังประเทศไทยไม่ได้มีขายอย่างนี้นะครับเนี่ยเรียงแถวสวยมากเลยครับพี่ก็ทำฝีมือมากพี่เคยดมหนีบมั้งไหมดมมันหนีบมั้งไหมเวลาทำหนีบด้วยเพราะถ้าหนีบเพราะหนีบได้นะหนีบมันก็ปล่อยมันลงมันก็ไปหนีบอ๋อหนีบแล้วก็ปล่อยลงระวังงั้นนะนี่ครับโอ้โหหาดูยากมากครับสมัยนี้นะครับปูแบบนี้นะครับมาเจอที่ฝั่งลาวเวียงจันทน์เองครับนี่บ้านเราไม่ได้มีขายแบบนี้หรือมีก็ไม่ใช่แบบเลี้ยงแบบนี้นะสวยงามมากครับขอบคุณพี่มากนะครับอันนี้ใบแล้วครับพี่ใบยานางอ๋อใบยานางนี่มีขายด้วยใบยานางนะโอ้ใส่นี่ไงใส่แกงหน่อไม้สุดยอดเลยอันนี้อะไรอยู่ไหนนี่โอ้ยอึงนี่โอ้ยอึงแดงอึงอันนี้อึงยางอึงเผาพี่บอกอึงเผาบ่มีอันนี้หมดหม้อนี่เท่าไหร่นี่กี่กิโล40,000 160 บาททั้งหมดนี่160 บาทอ่ะให้แถมหม้อด้วยไปต้มด้วยใส่ใบมะขามเข้าไปเลยหม้อไว้แถมอ๋อผมพูดเล่นนะโอ้ยหาดูยากมากครับนี่ขอข้ามสักนิดหน่อยนี่กำลังย่างเลยอุ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่กำลังย่างเลยทั้งเขียดทั้งกบทั้งอึ่งมีหมดเลยครับร้านนี้เขาไม่มีชื่อร้านนะครับขายอยู่ริมถนนนะครับตรงบกส.เนาะสนามบินวัดไตไปทางนี้ป่ะสนามบินไปทางไหนไปทางนี้โค้งนี่ก็ได้อ๋อทางเส้นทางไปสนามบินทางบกส.นี่นะครับบกส.สายเหนืออ๋อออกจากเวียงจันทน์มานิดเดียวประมาณกี่กิโลจากเวียงจันทน์มาถึงร้านนี่20 โลเอ้ยไม่ถึงหรอก10 กว่าโลนะฮะมาทางบกส.มาทางสนามบินถ้าเพื่อนมาที่เวียงจันทน์มาหาซื้อได้ครับที่นี่ครับมีขายเยอะแยะเลยครับเป็นสินค้าเป็นของกินพื้นเมืองนะครับแบบนี้นะฮะมาจากธรรมชาติเลยนะครับนี่มีเยอะหมดเลยครับปูกบเขียดมีหมดเลยนะครับหน่อไม้ใบยานางแล้วก็มีขบเห็ดแล้วเห็ดเพาะเห็ดเพาะโอ้นี่แกงใส่หน่อไม้อร่อยปลาแห้งเห็ดเพาะแห้งมีปลาแล้วฮะปลาที่นั่นปลาแห้งอ๋อนี่ครับร้านนี้เขามีชื่อร้านบ่มีชื่อร้านบ่ไม่มีชื่อร้านนะชื่อร้านว่าถ้อยประดุกนาฮะถ้อยประดุกนาถ้อยประดุกนาอ๋อร้านถ้อยประดุกนานะครับไปฮอดโทนครเลยค่อยดิเนี่ยเออโอ้เพราะเขาเป็นลอกขายเนี่ยอ๋อไปขายเขาเป็นลอกขายอ๋อไปลอกขายไปดักไปจับไปดักมานี่หมดเลยมีปลาด้วยนะมีอึ่งอันนี้เก็บไว้กินได้นานเนาะ
อันนี้ไปแกงเหรอเดี๋ยวเราไปแกงไปทอดมีบางวันหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นของสดนะโอเคครับก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับผมครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทาวเวอร์ชาแนลครับกับเมืองเวียงจันทน์แล้วก็เป็นกบกุ้งหอยปูปลาที่นี่นะครับเพื่อนๆมาเวียงจันทน์ก็มาแวะซื้อได้เส้นทางนี้บอกไปแล้วนะครับเยอะแยะหมดเลยผมครับที่ติดตามชมสวัสดีครับบ๊ายบายกล้อง